ายทีไรรู้สึกกลัวทุกทีใช่ค่ะคุณจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการที่เรารู้สึกกลัวเป็นเรื่องของตัวเราครับแล้วผมจะบอกคุณว่าความกลัวไม่มีอยู่จริงอันตรายมีอยู่จริงอธิบายตรงนี้นิดนึงดีกว่านะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราเพราะว่าอุปสรรคของตัวแทนส่วนใหญ่คือเรื่องความกลัวครับเคครับกลัวนะกลัวพี่ก็เข้าใจอ่ะเพราะพี่ก็เคยกลัวมาก่อนวิธีการแก้ไขความกลัวเนี่ยมีอยู่ 2-3 วิธีด้วยกันวิธีที่1แก้แบบวิทยาศาสตร์เลยครับใช้เหตุและผลเลยใช้เหตุและผลเลยให้ดูว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณกลัวเรื่องเนี้ยผลลัพธ์แบบที่ worst case ร้ายที่สุดคืออะไรเช่นวันนี้ให้คุณไปคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยอย่างผมให้การบ้านมิชชั่นกับนักเรียนรุ่น2อ่ะรุ่น1รุ่น2ไปบอกว่าให้คุณเนี่ยออกไปคุยกับคนแปลกหน้าเรื่องของความกลัวให้คุณไปพูดคุยเขาเลยครับบางคนก็ยังกลัวบางคนใช้เวลารวบรวมความกล้าครึ่งชั่วโมงหรือบางทีนั่งทั้งวันก็ยังไม่กล้าคุณลองนึกดูซิว่าผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดของการเดินเข้าไปคุยคนแปลกหน้าคืออะไรคืออะไรครับกัปตันก็ไม่คุยด้วยครับมีอะไรมากกว่านี้ไหมเขาจะหยิบปืนพกในกระเป๋าแล้วยิงป้องเหรอไม่มีครับเขาจะควักมีดขึ้นมาจ้วกเราเลยไหมไม่หรอกครับอย่างดีก็ไม่คุยด้วยเออต่างคนต่างไปปะครับถูกไหมครับแล้วคุณคิดว่าเขาจะเก็บเรื่องเราไปคิดไหมเขาปฏิเสธเราไปแล้วอะผมไม่สนใจเขาจะกลับไปบ้านยังนั่งคิดตลอดเวลาไอ้นี่มันใครคิดไหมไม่คิดแล้วครับเออเขาก็มีเรื่องเขาแต่ไอคนที่เก็บมาคิดคือใครรู้ไหมเราเนี่ยนะแบกไว้มันก็หนักนะพี่น้องนะแบกไว้มันก็หนักไอเนี่ยเขาเรียกว่าอัตตาโอเคถ้าเกิดวันนี้เนี่ยนะคุณเข้าใจเฉพาะเรื่องความกลัวอย่างเดียวนี่โอ้โหไปไกลอ่ะเมื่อกี้ให้เรื่องแบบวิทยาศาสตร์คือไปกลัวแล้วไงกลัวแล้วไงเข้าใจป่ะให้จำอีกข้อหนึ่งความกลัวเนี่ยนะมันใหญ่โมโหลานในความคิดแต่มันตัวกระจิตริดเมื่อลงมือทำยังไงครับพี่เจมส์อ้าวก็เวลาคิดไงมันกลัวมากไงเข้าใจป่ะครับเวลาคิดเนี่ยมันกลัวใช่ไหมกลัวโอ้แต่พอลงมือทำแล้วมันเล็กนิดเดียวมันจริงไม่มีอะไรหรอกวิธีการแก้เนี่ยไม่ใช่คิดบวกแต่ต้องกระทำบวกครับคุณไม่สามารถบอกว่าฉันไม่กลัวอยู่ในความคิดได้ไม่ใช่คุณจะต้องลงมือทำสิ่งนั้นทันทีครับเมื่อคืนพี่อ่านหนังสือเล่มนึงของคุณจำชื่อไม่ได้เรื่อง5วินาทีเคยได้ยินไหม5 seconds 5วินาทีของคุณเมลอะไรสักอย่างเป็นผู้หญิงนะจำนามสกุลเธอไม่ได้ไอเนี้ยมันแก้ปัญหาชีวิตเธอเลยนะตอนที่เธอเมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยเธอเป็นหนี้แบบว่าโอ้โหผิดพลาดทุกอย่างชีวิตแย่ไปหมดใช้กด5วินาทีเนี่ยคุณรู้แบบว่ามันเป็นการทำงานกับสมองเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เลยนะครับอย่างเวลาคุณจะทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยสมองมันชอบคิดเขาใช้หลักการ5วินาทีในการเนี่ยฆ่าความกลัวด้วยสมมติคุณจะไปหาคนแปลกหน้าใช่ไหมหรือไปพบลูกค้าเนี่ยคุณจะไม่ยอมให้สมองคุณคิดเลยครับหาลูกค้าใช่ไหม5 4 3 2 1ไปทำเลย5 4 3 2 1ทำเลยครับนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะมาสรุปหนังสือเรื่องนี้ให้โอ้เจ๋งมากกัปตัน5 seconds rules เคยอ่านยังเคยครับเคยอ่านแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาสรุปให้เพื่อนๆฟังนะและถ้าคุณไม่อยากพลาดสาระเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับติดตามผมได้ที่1แฟนเพจที่ชื่อเจฟและอย่าลืมกดปุ่ม See First ช่องทางที่2นะครับ YouTube Channel พี่ชื่อเจฟกด Subscribe และกดกระดิ่งช่องทางที่3นะครับ LINE Official นะครับ @IamJeff นะครับใส่@ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงได้สาระความรู้กันไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเจฟชัยพัฒน์พี่ชื่อเจฟ